อัสสลามุอะลัยกุมวันละคำถามก็กลับมาพบเจอกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีคนถามเข้ามาว่าสามีได้หย่าภรรยาพูดครั้งเดียวว่าฉันหย่าเธอ3ตอลากจะตกไหมจะตกถึง3เลยไหมเรื่องนี้ก็มีคำตอบว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสมัยของท่านนบีแล้วก็สมัยของอบูบักรแล้วก็ต้นการเป็นคอลิฟะของไซนาอุมัรท่านอิบนุอับบาสเล่าให้ฟังว่าการหย่าในสมัยของท่านนบีและอบูบักรแล้วก็อุมัรเนี่ยหย่า3ตก1เท่านั้นแหละครับฉะนั้นวันนี้ถ้าหากว่าสามีเราหย่าภรรยาโดยกล่าวว่าฉันหย่าเธอ3ตอลากก็นับเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนั่นก็แจ้งให้พวกเราได้รับทราบนะครับเพราะว่าการหย่าร้างมันเป็นเรื่องใหญ่โตบางครั้งก็หย่าเนื่องจากโมโหสุดท้ายก็กลับมาคืนดีกันฉะนั้นก็อยากให้พี่น้องรับรู้ไว้ว่าการหย่า3ตก1มีบันทึกอยู่ในซอฮีหของอิหม่ามมุสลิมครับ